ช่วง Smart Tips by Smart Tech สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสง Smart Tech อีฮันน่าทำอะไรอ่ะผู้ชายจะหลบโลโก้นี้ออกไงเล่าโอ้โหน่าเกลียดมากเลยแพนด้ารู้ไหมว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แค่เธอไปซื้อน้ำยาล้างเล็บมาแล้วก็เช็ดออกเบาๆเนี่ยก็ออกแล้วไม่ต้องใช้วิธีน่าเกลียดแบบนี้เลยงั้นเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวอ่ะไปซื้อน้ำยาล้างเล็บก่อนเลยฉันจะลบโลโก้ไอ้พวกนี้ออกให้หมดเลยมันรำคาญลูกตาลบอ่ะลบได้นะแต่ว่าโลโก้ที่ยังเหลืออยู่อ่ะเธอรู้ไหมว่ายังมีประโยชน์กับเธออีกนะจริงเหรอคือในสมัยเมื่อสักเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยนั้นมีฟิล์มอยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ถึง5ยี่ห้อนะครับเขาก็ไม่มีการมาพิมพ์โลโก้อะไรให้อยู่บนผิวฟิล์มอย่างทุกวันนี้แต่จริงๆว่าช่วงหลังๆมานี่มีการแข่งขันกันหลายรายนะครับมียี่ห้อออกมานับเป็น10ยี่ห้อมันก็จะเกิดประเด็นว่าเวลาการดูฟิล์มเนี่ยถ้าไม่มีโลโก้หรือมีสัญลักษณ์บนผิวฟิล์มเนี่ยจะดูออกยากมากเลยเป็นของใครเพราะสีฟิล์มก็จะคล้ายๆกันความเข้มก็จะไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็จะเกิดปัญหาว่าเวลาเขาไปเคลมหรือไปบอกกับร้านค้าที่ไปติดตั้งเนี่ยว่าเป็นฟิล์มของที่ติดมาเนี่ยบางทีคนติดก็ลืมดังนั้นในยุคปัจจุบันนั้นก็เลยเป็นที่นิยมในการพิมพ์หรือปริ้นออนฟิล์มเนี่ยอยู่บนฟิล์มทุกๆระยะอย่างน้อย1ฟุตนะครับบางยี่ห้อก็พิมพ์ถึง3ช่วงเลยบางยี่ห้อก็พิมพ์แค่2ช่วงหรือช่วงนึงก็สุดแล้วแต่ดังนั้นข้อแนะนำก็คือว่าเมื่อเราติดตั้งฟิล์มมาแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะมีตัวปริ้นโลโก้ต่างๆเหล่านี้หลงเหลืออยู่นะครับก็ควรจะมีค้างไว้บ้างอย่างน้อยแผ่นละชิ้นนะครับแล้วก็ดูมุมที่มันไม่เกะกะสายตาในการขับรถหรือทำให้เรารำคาญสนวิสัยในการมองนะครับไม่ควรจะลบทิ้งหมดนะครับควรจะเหลือไว้บ้างเพื่อให้รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับประโยชน์ใดอันหนึ่งของการพิมพ์โลโก้บนฟิล์มก็คือสำหรับร้านค้านั้นจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการตรวจสอบดูสต็อกสินค้าเนื่องจากว่าในการพิมพ์จะมีเรื่องของสเกลอยู่ด้วยนะครับก็จะทำให้เขารู้ว่าฟิล์มเขาถูกใช้ไปปริมาณเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะฮะผมมีข้อแนะนำสองระดับร้านค้าหรือผู้ที่ผลิตสินค้านั้นก็ไม่ควรที่จะออกแบบโลโก้นะครับให้ใหญ่เกินไปนะครับในเชิงการค้าอาจจำเป็นแต่ว่าถ้าใหญ่เกินไปก็จะทำให้เขารู้สึกมีปัญหาในการที่จะต้องมองหรือว่าจะต้องหลงเหลือโลโก้บางชิ้นส่วนทิ้งไว้ดังนั้นสรุปได้ว่าสำคัญครับในการที่จะเก็บโลโก้ทิ้งไว้ซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องประกันด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราติดตั้งยี่ห้อฟิล์มอะไรมาไปเคลมก็จะไม่มีปัญหาครับผม